คู่ตะกอน21ครับ179กับ183แดงโอ้ยแม่ดีว่าโดนศอกแขนครับโอ้โหแม่เผลอไม่ได้จริงๆครับต้องระวังนะครับก็คล่องแคล่วตามสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยครับพาเวลต้องดู3ดู4ให้ดีเลยครับเดินชนเล็กวันนี้ต้องหูตาเป็นสับปะรดเลยครับเพราะว่าอาวุธของพาเวลนี่มาในทุกรูปแบบครับมาสังเวียนนี่อย่าใจเย็นนะครับขึ้นเวทีนี่ต้องพร้อมรบเลยครับเหมือนกับวอร์มมาแล้ว2ยกด้านล่างประมาณนั้นแหละครับดูพาเวลครับแล้วรูปร่างแกสูงอยู่ด้วยแล้วนะครับพาเวลมาทุกรูปแบบนะครับเข่าลอยแบ็คคิกมีจิ้มหมัดครับต้องขู่ให้พาเวลกลัวแล้วครับเดินชนเล็กแม่ชื่อเดินชนเล็กอย่าไปถอยหลังตะลิติดชึ้งนะครับนี่ครับทีมยันสวยครับนี่ครับทีมของพาเวลนะครับวันนั้นมาเชียร์มาลุ้นด้วยจิ้มหมัดขวาครับโอ้โหลูกนี้ครับแทงสวยเอาครับมาแล้วเอาแล้วครับเอานวมชนกันแล้วเคาะนวมใส่กันแล้วครับมาแล้วครับชื่อเดินชนเล็กประเภทดับเครื่องชนอยู่แล้วครับเจ็บตัวไม่ว่าขอให้ซ่าไว้ก่อนครับทีมงานสจ.เปี๊ยกอุทัยบูแหลกครับเด็กคนนี้โดนเป็นโดนหล่นเป็นหล่นครับแหมดูแล้วชกยากครับพาเวลนี่มีลูกจุกจิกนะครับเราต้องระวังลูกแปลกๆด้วยนะครับลูกหมุนลูกแหมเตะเนี่ยแหละครับมาแล้วครับวันนี้ต้องปราบพยศให้ได้นะครับเดินชนเล็กคู่ต่อสู้มาแบบพลิ้วเหลือเกินแหมอีกคน16อีกคน21นะครับของเรานี่16นะครับพาเวล21กำลังห้าวกำลังแกร่งเลยนะครับถือว่าเป็นเลยนะครับทางด้านของพาเวลจากเบลารุสครับต้องต่อยชายโครงต่อยขั้วหัวใจครับต่อยหน้านี่อาจจะไม่โดนครับยังคล่องอยู่ครับน่าเลยครับแข้งซ้ายดีซ้ายผ่านตลอดจากกำแพงเพชรครับเป็นพิกัดแน่นอนคู่นี้แข้งซ้ายครับถึงก่อนครับนี่ครับต้องเดินหน้าอัดแข้งซ้ายเลยครับเดินชนเล็กอย่าให้จังหวะอย่าให้ช่วงของพาเวลนี่ออกอาวุธได้ครับชิงออกก่อนตอนนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับการแก้ทางของพาเวลจะทำยังไงพยายามจะสับสอบเหมือนกันครับพาเวลนิ่งไม่ได้นะครับทางด้านของเดินชนเล็กต้องเตะต้องต่อยครับอย่าไปรับนะครับชาวต่างชาตินี่แม่พอได้สักดอก2ดอกก็โถมใส่เลยครับมาเป็นชุดๆนะครับวินาทีทองนั้นดีกว่าเราแน่ครับเอาโอ้โหไล่แขนแล้วฟันศอกดีเลยครับเดินชนเล็กแหมอาวุธลับอาวุธเด็ดเลยครับกระโดดเตะครับโอ้โหนี่ครับอ่านทางเห็นทางหมดเลยครับเดินชนเล็กดูอย่างนี้แล้วก็แหมทีมเชียร์น่าจะสบายใจเลยครับจับทางเดาทางได้เริ่มเคาะได้นะครับโดยเฉพาะลำตัวชายโครงสีข้างนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่ก็เริ่มจะอึดอัดโอ้โหเจอศอกกลับของพาเวลครับแม่อาวุธนี้ก็ไม่ค่อยไหลลื่นซะแล้วครับพาเวลอย่างว่าครับซ้ายหนักนะครับเด็กคนนี้ครับเดินชนเล็กอ่านทิศอ่านทางได้หมดเลยแหละครับแบบนี้แหละครับดีครับทำให้คู่ต่อสู้นี่กลัวก่อนครับต้องให้เขาอึดอัดเราอย่าอึดอัดนะครับโดนเตะรวบล้มลงไปไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาครับเจ้าหนูวัย16ปีครับโอ้ยจิ้มซ้ายเอาครับโดนครับพาเวลแหมวงในชักจะนิ่มแล้วครับแหมเริ่มจะเอวอ่อนแล้วนะครับจะหมุนศอกกลับไม่โดน
จอโดนชนเล็กรวบตีปิดมาตีครับโอ้โหสองเข่าเน้นนะครับเริ่มจะพาเที่ยวพาทัวร์ไปรับประทานกล้วยเล็บมือนางที่กำแพงเพชรแล้วครับมาครับพาเวลแม่หมุนอีกแล้วครับโอ้โหแกหมุนถี่จริงๆครับพาเวลกิชานอวิชเสียบโอ้โหแต่ว่าเข่านี่นะครับถ้าเขาตีได้ก่อนอาจจะแก้ลำได้หรือเปล่าแม่ครับต้องบวกครับทางด้านของพาเวลครับอย่าไปรอครับออกได้ออกเลยครับซ้ายกับขวานี่แม่มาอีกแล้วครับหัวเตะติดทั้งบังนั่นแหละครับนั่นแหละครับหัวไปเรื่อยครับเตะให้ฟอร์เตะให้กลัวครับแม่เข้ามานี่เริ่มจะสเปรย์สปาแล้วนะครับพาเวลนี่นะครับโอ้โหแข่งมันถึงก่อนครับหมุนโอ้ยกระโดดจะเอาคืนยอดหน้าเลยครับดีว่าดึงตัวหลบทันนะครับเดินชนเล็กแม่ไม่กล้าเข้าเลยครับพาเวลเข้ามาที่โดนซ้ายสวนตลอดกรรมการบอกเวลาเหลือเฟือครับอย่าเพิ่งแตะน่วมมาเข้ามาโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับนี่เลยครับถอนกำลังไปได้เยอะเลยครับแข้งซ้ายของเดินชนเล็กจะหมุนครับจะหมุนแหมหมุนมาจากลำปางครับกระแพงเพชรเห็นได้ชัดครับไม่ต้องทำอะไรเยอะครับคอยเตะซ้ายอย่างเดียวโอ้ตอนนี้แข้งขามันอ่อนไปหมดซะแล้วครับแหมนี่กองเชียร์น่าจะลุ้นทางด้านของพาเวลเลยครับนี่เลยครับโอ้โหขยับนี่ซ้ายออกตลอดชักจะอึดอัดแล้วครับชักจะอึดอัดแล้วครับซ้ายอีกแล้ววงในก็แน่นอนครับเป็นของเดินชนเล็กนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบตอนนี้ช้ำไปทั้งตัวเลยครับสังเกตบริเวณต้นแขนขวานะครับโอ้โหช้ำไปหมดเลยครับนี่ครับเจอแข้งซ้ายเดินชนเล็กครับไปอัดไปตลอดวงในโอ้ทำหน้าตาเบื่อโลกไปแล้วครับพาเวลตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงครับแก่ซ้ายไม่ตกมีเวลา25วินาทีครับจะแก้ยังไงคิดให้ดีดูครับก้าวไม่ออกแล้วครับขาขวาโดนเตะจนช้ำเลยครับแม่โดนหัวจะงอพระราตีแตกอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ผู้ชนะของเราladies and ไปดูครับใครจะได้รับการชูมือเดินชนเล็กสจ.เปียกอุทัยครับวันนี้โอ้โหออกแข้งซ้ายได้เนียนตาเอาชนะคะแนนพาเวล กริชานอวิชจากเบลารุสไปได้ครับ